ฉันเป็นตำรวจไล่ปวดผู้ร้ายเป็นข้าราชการไทยเงินเดือนน้อยดูแลความสงบสุขเรียบร้อยถึงแม้เงินเดือนน้อยก็ส่งลูกเรียนจบไม่กินสินบนมีความอดทนและมีศักดิ์ศรีไม่เคยเลียนายให้ได้ดิบดีที่เป็นอยู่นี้ก็เพราะฝีมือทั้งหมดพอฉันเป็นตำรวจไล่กวดผู้ร้ายเป็นข้าราชการไทยเงินเดือนน้อยดูแลความสงบสุขเรียบร้อยถึงแม้เงินเดือนน้อยก็ส่งลูกเรียนจบใช้ประชาชนด้วยความซื่อตรงจิตใจมั่นคงในคุณธรรมตาสีตาสาผู้แดงยาดำที่พ่อฉันทำให้เกียรติทุกคนเท่ากันเป็นคนไทยคือกันนั่นแหละรักเมืองไทยเหมือนเธอรักฉันถูกหรือผิดว่าตามสถานการณ์ไม่แบ่งชนชั้นพ่อฉันรับใช้ประชาเพราะฉันเป็นตำรวจไล่กวดผู้ร้ายเป็นข้าราชการไทยเงินเดือนน้อยดูแลความสงบสุขเรียบร้อยถึงแม้เงินเดือนน้อยก็ส่งลูกเรียนจบเพราะฉันเป็นตำรวจไล่กวดผู้ร้ายเป็นข้าราชการไทยเงินเดือนน้อยความสงบสุขเรียบร้อยถึงแม้เงินเดือนน้อยก็ส่งลูกเรียนจบ